เมย์ก่อนก็ได้ค่ะตอนนี้ยังไงบ้างทัวร์นาเมนต์ต่อไปเกาหลีเตรียมตัวยังไงคะไปจนถึงวันที่8นะคะไปเกาหลีค่ะเตรียมตัวก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะเริ่มซ้อมค่ะก็อาจจะแก้ไขอะไรที่เราสึกว่าต้องทำให้มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยปีที่แล้วจำได้ว่าบอกว่าปีนี้อยากเพิ่มเรื่อง driver ค่ะแล้วตอนนี้ก็ยังเป็นแผนอยู่ค่ะเป็นเป้าหมายอยู่ค่ะก็คิดว่าปีหน้าน่าจะต้องเริ่มตีมากขึ้นแล้วเรื่อง driver ค่ะแล้วยังมีตรงไหนที่ต้องปรับแก้เพิ่มเติมไหมคะอาจจะเป็นเรื่องความคิดหรือว่าคอมมิตเมนต์ในสนามกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะลงโทรในปีนี้ในปีนี้มีอะไรบ้างแล้วปีหน้าปี2018เตรียมไว้ยังไงบ้างปีนี้ก็จริงๆอีก6แมตช์นะคะก็จบซีซั่นแล้วค่ะก็คงเป้าหมายคงเหมือนเดิมค่ะก็พยายามเลือกอย่างที่บอกค่ะก็เวิร์กออนเรื่องความคิดหรือว่าคอมมิตเมนต์ในสนามกอล์ฟอยู่ค่ะก็พยายามทำให้มันดีขึ้นค่ะปีต่อไปปีต่อไปอ๋อจริงๆคือเป็นคนไม่ได้แบบมีเป้าหมายเป็นแรงกิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากออกไปแล้วก็เล่นให้มีความสุขค่ะแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีสุดแค่จริงๆฮอนด้าก็จะเป็นแมตช์ที่เราเล่นมาปีหน้าของเมย์จะเป็นปีที่10แล้วค่ะก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็อยากกลับมาเล่นมากๆค่ะก็เล่นที่บ้านด้วยค่ะโมบ้างปีนี้โอ้โหร้อนแรงมากฟอร์มดีมากเป็นยังไงคะก็ดีค่ะปีนี้ก็มีคอมมิตเมนต์ที่ดีขึ้นในสนามกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะโตขึ้นมีความคิดที่ดีขึ้นแล้วก็จริงๆก็ไม่ได้เวิร์กออนอะไรแบบที่มันต่างไปกว่าเดิมค่ะก็ยังเหมือนเดิมเห็นว่าเรื่องความที่โตขึ้นเนาะเรื่องความคิดทัศนคติต่างๆด้วยมีบอกแกแกอาจจะจริงมันดูนิ่งขึ้นเป็นยังไงคะเรื่องตรงนี้เนาะนิ่งๆอยู่แล้วมันไม่ได้แบบเป็นคนหวือหวาอะไรมากอาจจะแบบด้วยเกมกอล์ฟที่มันแบบเป็นสไตล์คอนสิสแตนต์อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มันอาจจะคอนสิสแตนต์มากขึ้นในด้วยอะไรหลายๆอย่างเลยค่ะอาจจะความคิดด้วยแล้วก็เกมที่เหมือนกับจริงๆโมก็ซ้อมเหมือนเดิมนะแต่ว่ามันอาจจะแบบทุกอย่างมันรวมๆกันเลยค่ะก็ดีคิดว่าอะไรทำให้เราแบบปีนี้มันดีมาต่อเนื่องตลอดก็อย่างที่บอกค่ะ consistency ก็แบบมีความแบบต่อเนื่องแล้วก็คงที่คงเส้นคงวามากขึ้นเลยด้วยความที่จริงๆแล้วโมเหมือนแบบมีความเป็น perfectionist อยู่เนาะพอตอนนี้เราดีแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นกดดันตัวเองก็ไม่นะคะก็พอเราทำโกหนึ่งได้แล้วก็พยายามตั้งโกให้ตัวเองทุกวันว่าวันนี้เราอยากออกไปทำอะไรอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เราสนุกมากขึ้นแล้วก็ตื่นเต้นที่จะได้ออกไปทำอะไรมากขึ้นแล้วก็ไม่เบื่อแล้วก็มองว่ามันก็เป็นการที่เราได้เหมือนท้าทายตัวเองมากขึ้นนะคะกับสิ่งที่เราแบบตั้งเอาไว้ว่าวันนี้เราอยากทำอะไรอาทิตย์นี้เราอยากทำอะไรที่ได้ต้องแบบปีนี้ค่ะจริงก็ไม่ใช่แค่ปีนี้ก็เหมือนเดิมตั้งแต่หลายปีมาแล้วก็ยังอยากได้แชมป์แรกแล้วก็แต่ก็อย่างที่บอกค่ะก็พยายามตั้งโกให้ตัวเองค่อยๆทำไปแบบเหมือนกับคิดโกไปเรื่อยๆแต่ในแต่ละวันในแต่ละอาทิตย์ในแต่ละเดือนเลยค่ะก็ไม่อยากบอกว่าเมื่อไหร่จะได้มันจริงๆมันเมื่อไหร่ก็ได้อะแต่ว่าก็พยายามทำให้ดีที่สุดอะค่ะเดี๋ยวถามน้องเมย์นะครับความรู้สึกที่ได้เครื่องราชยาพรอีกครั้งก็ดีใจมากค่ะก็ภูมิใจมากๆเรียกว่าไม่ใช่ถึงฝันนะเกินฝันค่ะไม่เคยคิดว่าจะได้เลยค่ะก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจมากอยากฝากอะไรถึงแฟนๆสักนิดก็จริงๆก็ฝากเป็นกำลังใจให้เราสองคนนะคะแล้วก็นักกีฬาไทยทุกคนเลยค่ะฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะ